นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราตอบเรื่องงานแล้วกันนะโอเควันนี้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับที่เพื่อนทั้งสองคนได้แต่งงานกันวันนี้เราก็ตั้งใจมาแสดงความยินดีครับตัวผมเองผมก็รู้จักทั้งสองคนมาตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการใหม่ๆครับแมทธิวกับลิเดียก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาหลายปีวันนี้เขามาลงเอยด้วยกันเราก็ดีใจครับกับน้องคิตตี้ซึ่งน้องก็เคยร่วมงานกับทั้งสองคนมาด้วยนั้นเราก็เลยถือโอกาสมาด้วยกันเลยมันก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้มาแสดงความยินดีกับเพื่อนซึ่งปีที่ผ่านมาของเขาต้องมองว่ายังไงบ้างในความคิดของเราที่เราได้มาประสบดีเนาะผมรู้สึกว่าเขาก็คงเป็นคนที่คู่กันจริงๆอ่ะครับแล้วพอเราถามแมทธิวอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเดียอย่างที่มันน่ารักอ่ะเขาก็บอกว่าเดียเป็นคนที่เขาเป็นคนที่สุดยอดมากแมทธิวจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับเดียเวลาเขาพูดถึงแมทธิวเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบที่สุดเป็น favorite person อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นมันเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าเขาก็มาคู่กันจริงๆเราดีใจด้วยคู่เรานี่อินอยากแต่งก็ไม่ทันเราก็แสดงความคู่เขาสุดนะคะอยู่ต่างเลยเวลามางานแต่งงานมันก็ต้องอินอยู่แล้วเนาะเราก็ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนเราใช่ไหมครับมันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นชมในความโรแมนติกของงานแต่งงานครับมันก็ต้องมีอารมณ์คล้อยตามค่ะไปพรหน่อยแล้วกันเนาะไปพรแล้วสุดท้ายก็ขอให้ทั้งสองคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ครองชีวิตคู่กันอย่างสวยงามแล้วก็อยู่ในทางที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีความยากลำบากใดๆครับขอให้ทั้งสองคนเนี่ยโชคดีครับโอเค